แม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ปานาญาติโกและโหติกาสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านเราtv สถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมง่ายดีดีไหมพี่นะสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีนะเน้นหนักเรื่องราวของสุขภาพมนุษย์เนาะคำว่าสุขภาพใครก็ตามที่รู้ตัวว่า กินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสร่างกายแข็งแรงตามวัยนั่นแหละขมวดเลยว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพดีเห็นไหมหนึ่งในนั้นมีคำว่าอารมณ์ใช่ไหม อารมณ์ร่าเริงแจ่มใสลาลาเสียงดนตรีมาเนี่ยโยกตัวใส่แล้วเนี่ย หมอลำหมอแคนมาโยกตัวใส่แล้วใช่ไหมลำตัด มาแล้วโยกตัวใส่แล้วใช่นะหนังตะลุงมาตึงตังตึงตึงตังแล้วใช่ไหมครับนั่นเราเรียกว่าอารมณ์การร่าเริงหรือแสดงอารมณ์เหล่านั้นนะฮะมันก็เป็นการออกกำลังกายในทีเห็นไหมครับโยกซ้ายโยกขวานู่นนี่นั่นเห็นไหมครับทางฝรั่งเขาจะบอกว่าแอโรบิกนะแล้วก็มีทุกชาติทุกภาษานะครับเรื่องพวกนี้อยู่ที่ว่ามันเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมยังไงล่ะการออกกำลังกายทำนู่นนี่นั่นใช่ไหมมันอยู่ที่เหมาะสมว่า ออกนอกบ้านไปแล้วความกดความดันความชื้นของอากาศก็คือสิ่งแวดล้อมนะจะทำยังไงล่ะให้มันเข้ากับจุดที่อยู่อาศัยนะแต่ละคนก็อยู่ในจุดต่างๆของแต่ละประเทศแต่ละ เห็นไหมมันแต่ละจุดใช้คำว่าจุดเลยนะครับเช่นขณะนี้วินาทีนี้ ยืนอยู่ในจุดไหนล่ะของโลกใบนี้เราใช้เป็นจุดคือมาใช้เป็นยูนิตแต่ละคนแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันหรอกแม้ว่าจะอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่มันนั่งอยู่คนละจุด ใช่ไหมพี่เมื่อนั่งอยู่ในคนละจุดแม้ว่าจะมองเห็นสสารวัตถุใดๆที่อยู่นอกบ้านมันก็มองเห็นคนละมุมนะเช่นมองเห็นรถคันหนึ่งอย่างมากก็เห็นภาพรวมคือสีอะไรว่าไปก่อน ใช่ไหมล่ะแต่แล้วก็คนละมุมเมื่อเกิดคนละมุมปุ๊บการสะท้อนของสีเข้ามาสู่ตาแล้วก็เกิดคำว่าอารมณ์ก็คือความรู้สึกนึกคิดก็ต่างกันเห็นไหมครับคนละมุมแค่นั้นเองนะ เพราะฉะนั้นต้องยอมรับโดยดุษฎีนะว่ามนุษย์ไม่สามารถยืนอยู่ในจุดเดียวกันได้มันทำไม่ได้ถึงจะขี่คอกันอยู่ก็ไม่ได้เพราะจากจุดสายตา
ไปยังวัตถุสิ่งเดียวกันมันก็คนละมุมอยู่อย่างค่ำใช่ไหมฮะเมื่อคนละมุมการสะท้อนของแสงที่เข้าตามันก็ต่างกันเมื่อต่างกันมันต่างกันความรู้สึกกับความคิดก็ย่อมแตกต่างกันเห็นไหมครับวันหนึ่งวันหนึ่งมีใครคิดพิจารณาอย่างที่ลุงหงอกเล่าสู่ฟังไหมเนี่ยเห็นไหมครับผมกำลังบอกว่าให้ทุกผู้ทุกคนทุกท่านพยายามเอาตัวเองเป็นหลักเพราะต่อไปนี้ยุคสมัยต่อไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลแล้วนะครับทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ใดก็ตามในโลกเนี่ยเห็นไหมครับมันจะต้องอย่างนั้นไอ้การที่จะไปเชื่อผู้อื่นพูดนู่นนี่นั่นอะไรต่างสารพัดเชื่อมาเยอะต่อเยอะแล้วล่ะครับความเชื่อเหล่านั้นขอให้ตุนไว้เป็นข้อมูลนะตุนไว้เป็นข้อมูลนำมาเปรียบเทียบกับสถานที่จริงสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในวินาทีนี้วินาทีนี้โดยมีลุงหงอกชวนคิดชวนคุยชวนพิจารณาทั้งหมดนี้ก็อย่ามาเชื่อลุงหงอก เพราะว่าลุงหงอกก็นั่งอยู่ที่บ้านลุงหงอกใช่ไหมมันก็คนละจุดอยู่ดีๆใช่ไหมการที่ไม่เชื่อกันและกันไม่ใช่ปฏิเสธกันนะแชร์กันแลกเปลี่ยนกันนะผู้ใดก็ตามที่มีใจไม่ยอมแชร์กับอย่างเช่นตอนนี้จะแชร์รายการใช่ไหมครับถ้าใครก็ตามไม่รู้จักคำว่าแชร์นะฮะคือการแลกเปลี่ยนใช่ไหมคนคนนั้นแหละจะอยู่ในสังคมมนุษย์ยากในยุคสมัยนี้ยากถึงจะอยู่ด้วยก็อยู่ด้วยความหดหู่ครับก็ไม่ยอมรับรู้อะไรเลยเนี่ยผ่านหูก็ไม่ฟังผ่านตาก็ไม่ดูใช่ไหมฮะใช่นะแล้วก็ไม่ใคร่ครวญแม้แต่อยู่คนเดียวอยู่ในจุดใดก็ไม่ได้ตั้งข้อสังเกตเรียนรู้สิ่งแวดล้อม แต่มามันก็เลยปรับตัวยากอึดอัดติดขัดโดดเดียวเดียวดายเห็นไหมครับเรื่องอย่างนี้ณวันนี้แต่ละขั้นแต่ละคนก็แต่ละยูนิตจะต้องเข้าใจให้ได้นะครับแล้วจะดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างสันติวิธีสันติวิธีมันจะสันติวิธีได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจกับสิ่งระหว่างตัวเรากับสิ่งที่มันอยู่แวดล้อมตัวเราเห็นไหมฮะถ้าเราไม่เข้าใจมันหาความสันติไม่ได้ครับมันก็วุ่นวายในใจทั้งร้อนทั้งรุ่มทั้งกลุ่มใจเยอะแยะมากมายกายกองยิ่งสุขภาพไม่ดีนะวันนี้เนี่ยถามว่าผ่านๆมาไปพึ่งพาอาศัยอะไรเรื่องอะไรทีเนี้ยเห็นไหมครับในการที่ใช้ชีวิตมาโดยต่อเนื่องจะกี่ปีก็ตามครับที่มันผ่านมาไปผ่านไปอาศัยอะไรพึ่งอะไรอยู่ทำไมสุขภาพณวันนี้มันถึงไม่ดีไม่แข็งแรงเนี่ยมันก็ถามว่ามาผิดทางหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมฮะใช้สิ่งนั้นๆเข้ามาที่จะให้ช่วยให้ร่างกายเราดีสุขภาพเราดีมันผิดทางหรือเปล่าหรือว่าผิดวิธีคิดหรือเปล่ามันผิดหลักการคิดหรือเปล่าจึงมันมาตกหลก ลงเอยณวันนี้เวลานี้เห็นไหมครับไม่ทราบว่ามีกี่คนกี่ท่านนะที่คิดอย่างที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังมาเนี่ย
อดีตที่ผ่านมาไม่เคยขบคิดกับสิ่งที่กำลังชวนคิดชวนคุยเวลานี้บัดนี้จำเป็นแล้วพี่ป้าน้าอาญาติโกโหติกาเอ๋ยมิฉะนั้นแล้ววันพรุ่งนี้มะรืนนี้อนาคตเนี่ยยังไม่รู้จะเจออะไรอีกเรื่องสุขภาพเห็นไหมครับแน่ๆก็แล้วกัน คงไม่มีใครปฏิเสธนะการดำรงชีวิตใดๆก็ตามก็อาศัยคนเกิดก่อนเขาชี้แนะชี้นำ ให้ใช้ชีวิตไปแตกต่างกันในแต่ละสถานที่ในแต่ละสถานที่เห็นไหมเช่นการใช้ชีวิตในเมืองเห็นไหมครับก็ต้องเรียนรู้สิ่งที่อยู่ในเมืองการใช้ชีวิตอยู่ในชนบทท้องไร่ท้องนาก็ต้องเรียนรู้นะชนบทท้องไร่ท้องนาเช่นเดียวกันนี้พอเวลาจะเกิดการแลกเปลี่ยนนี่อะอะไรมันยากกว่ากันคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในชนบททั้งนาทั้งนาเนี่ยมาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองในสถานที่มันเต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องนะครับจะลำบากอึดอัดติดขัดมากมายแน่นอนเพราะว่าพื้นฐานเดิมธรรมดาธรรมชาติมาถึงอยู่ในเมืองมันก็เร่งรัดบีบรัดจะไปนู่นนี่นั่นก็ไม่สะดวกหายใจหายคอก็ไม่สะดวกมองไปทางไหนมันก็มีแต่ตึกรามบ้านช่องมันปิดทำให้ทัศนวิสัยในประจำวันนี่นะมันก็บีบรัดอัดตัวเองซึ่งต่างกันอยู่ท้องไร่ท้องนามองไปไหนมันก็โล่งไปหมดนะหมุนรอบตัวเองมันก็โล่งขึ้นฟ้ามันก็มีความใสสะอาดในเมืองขึ้นฟ้าก็มีแต่กลุ่มควันเมฆหมอกมลพิษมลภาวะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในเมืองในนามาก่อนเนี่ยฮะพอเวลาบั้นปลายชีวิตเขาก็เลยโยกย้ายไปอยู่ที่ชนบทเห็นไหมครับจะง่ายสะดวกสบายเยอะยิ่งทุกวันนี้โดยปกติแล้วใช้ชีวิตอยู่ในเมืองมันขาดไฟฟ้าไม่ได้นะมันขาดน้ำประปาไม่ได้โอเคไหมมันขาดสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ได้เนี่ยคนที่มีฐานะดีก็ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดก่อนนำไฟฟ้ามันมีอยู่แล้วทุกตำบลทุกอำเภอเวลาเนี่ยเห็นไหมฮะสิ่งอำนวยความสะดวกก็ตามไปเห็นไหมครับเห็นไหมเขาก็อยู่ได้อย่างสบายสันติสุขยิ่งทำให้มีชีวิตยืดยาวยืนนานมากกว่าเดิมอีกเยอะเห็นไหมครับสิ่งนี้นะฮะเป็นสิ่งที่ณวันนี้ต้องใคร่ครวญแล้วนะครับผมว่านะหรือว่าติดแงกอยู่ที่ในเมืองในนาการจราจรก็ติดขัดหรือจะประมาณการดีนะลุงหงอกตื่นเช้าก็มันไม่ได้ทางเหมือนกับชาวบ้านหรือว่ามนุษย์จะร่วมกันใช่ไหมฮะเพราะไม่มีกิจการใดๆที่ต้องไปติดต่อนู่นนี่นั่นยกเว้นนิดๆหน่อยๆก็เท่านั้นเองนะครับเห็นไหมชีวิตประจำวันมันก็ใช้ง่ายกว่าใดๆเยอะอะไรทั้งนั้นก็เพราะเช่นนั้นนะฮะจึงได้มีโอกาสมามีการพูดคุยกันจึงมีคำว่า YouTube บ้านเรา .tv Face Live กันอยู่ในเวลานี้ให้ได้สดับแต่ละวันแต่ละวันเพื่อที่จะประเทืองปัญญามั่งหรือเพื่อที่จะอะไรปรับทัศนคติในแต่ละวันแต่ละวันบ้างประมาณนั้นใช่ไหมผมก็ว่ามันเข้าท่านะหรือยิ่งอยู่บ้านเงียบๆไม่รู้จะคุยกับใครอ่ะนะอย่างลุงงอกเวลาพูดคุยก็ไม่เห็นจะเป็นพิษเป็นภัยอะไรกับใครไม่ต่อว่าต่อขานใครหรือเปล่าก็ไม่มีนะเพราะนั้นมนภาวะที่เข้ามาในหูเนี่ยโอ้ไม่มีนะหรือว่ามีก็ไม่รู้นะยกเว้นที่มันจะขัดนะขัดข้อมูลเดิมๆที่ท่านเคยเรียนเคยอ่านอะไรต่างๆนามาสัพพมันจะขัดกับทางลุงหงอกตรงนี้เพราะลุงหงอกยึดธรรมชาติเป็นหลักในการดำรงชีวิตการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมต่างๆนะก็มาที่หลังก็ถือว่าเป็นตัวรองนะครับนะเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ต่างๆนะที่ศึกษาเรียนรู้มาก็เร่งรัดกันทั้งนั้นแหละครับทีนี้พอเวลาจะเข้ามาสู่เรื่องธรรมชาติก็แปลว่าก้าวธรรมชาติแล้วเพราะฉะนั้นผมจึงขึ้นต้นวันนี้บอกว่าแม้ว่าความเจริญด้านวิทยาศาสตร์หรือความว่า
แม้ว่าความเจริญด้านวัตถุจะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงนะครับลองนั่นมันขึ้นตาช่างใช่ครับไอ้2คำเนี่ยไอ้2ความหมายพอเวลามันเข้ามาสู่เนี่ยฮะลองเห็นไหมครับชีวิตจริงๆเนี่ยมันก็ยังไงมันมากับธรรมชาติก็ต้องไปพร้อมกับธรรมชาติทำไมจะให้วิทยาศาสตร์เข้ามาล็อกเราอ่ะบางทีก็น่าสงสารคนเหมือนกันนะ นะคนที่มีฐานะดีๆเนี่ยนะมีตำแหน่งหน้าที่การงานมียศถาบรรดาศักดิ์ดีๆสมมุตินี่ฮะตอนที่มีความแข็งแรงก็ทำงานได้โอ้นะสื่อสารดูเป็นข่าวเป็นคราวตลอดนะต่อมาไม่นานนักไม่ออกข่าวไม่มีข่าวอะไรต่างๆนะออกมาเลย1ปีผ่านไป2ปีผ่านไปปีที่3รู้หนังสือพิมพ์อ้าวได้เผาซะแล้วได้เผาซะแล้วใช่มั้ยครับแปลว่าแม้ว่าจะมีมากมายกายกองก็ตามทีนะถึงที่สุดแล้วแทนที่จะไปได้อย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ที่ใช้ชีวิตกันมาโลดแล่นอยู่กับอะไรต่างๆนะจนกระทั่งมีความสำเร็จใดๆทั้งสิ้นนะตกสุดท้ายอ้าวไปซะแล้วนี่มันก็นี่เดือนกันยาเข้ามาแล้วนะฮะสิ้นกันยาก็เป็นเรื่องของคำว่าเกษียณราชการใช่ไหมฮะเกษียณแล้วเอาคนที่มีรองรังอยู่เนี่ยก็มีบำนาญไปคนที่มีรองรังนะนะถ้าไอ้ตัวรองรังไม่พอใช้พอจ่ายไม่พอกินไปกันใหญ่ยังมีลูกมีหลานต่างๆนะมาเยอะตอนที่อยู่ในระหว่างระแวกราชการนอกจากจะได้รับค่าตอบแทนประจำเดือนมามันยังมีสิ่งอื่นเข้ามาพอที่จะมีสิ่งอื่นสิ่งอื่นนั้นก็คือจุดนะทั้งนุ่นทั้งมาจากฟ้ามาจากใต้โต๊ะใต้เตียงบ้างประมาณนั้นมันก็เฮฮาปาร์ตี้ยิ่งคนที่เหลิงหลงอำนาจใช่ไหมครับพอเวลาสิ้นเกษียณปุ๊บหมดสภาพพลิกขั้วเลยเรื่องนี้ก็ถ้าไม่มีการเตรียมตัวรับรู้รับทราบสิ่งเหล่านี้เอาไว้เนี่ยปรับตัวไม่ทันนะพี่นะลุงออก74ปีแล้วนะเนี่ยที่นั่งพูดอยู่ตรงนี้นะก็มันผ่านวัยแรงต่างกันมาเยอะแยะพอที่จะรู้เล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงของกันและกันแม้ว่าจะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานซึ่งต่างกันแต่ความรู้สึกนึกคิดในเชิงธรรมชาติมันไม่ได้ต่างกันหรอกครับจริงๆจริงนะมีพื้นฐานธรรมชาติความรู้สึกนึกคิดตามกรอบความเป็นมาแล้วจะเป็นไปต่อในบริบทหรือธรรมชาติมันไม่ต่างกันหรอกครับนะหรือว่ามันต่างกันไม่รู้ใครคิดว่าต่างกันก็คนนั้นน่ะอึดอัดติดขัดแน่ๆด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นพอไหวมั้ยครับเราให้ฟังกันลักษณะอย่างนี้ เพื่อที่จะให้มันสบายๆนี่มันก็เป็นวันเสาร์เนาะท่านก็อยู่บ้านท่านทำอะไรก็ทำมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคนมีลูกก็ดูแลลูกมีหลานก็ดูแลเล่นกับลูกกับหลานพูดจาพาทีเล่าประสบการณ์ตรงกับลูกหลานเขาฟังนะการทำมาหากินนู่นนี่นั่นแต่มีข้อแม้หนึ่งนะว่าห้ามไปสอนลูกหลานเอาเปรียบกันนะครับรู้จักกับลุงงอกนะห้ามเด็ดขาดนะครับไปกลั่นแกล้งผู้อื่นเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเนี่ยผมขออนุญาตห้ามนะครับห้ามเพราะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีเลยนะครับใช่ไหมเวลาพูดจาอะไรต่างนะก็จะให้เป็นการลงไม้ลงมือเพื่อนฝูงก็ห้ามไปตบไปตีถึงจะทำเล่นทำอะไรก็ห้ามอย่าให้ตีเนื้อหนังมังสากันแหละกันเอาไว้เนี่ย มันก็เป็นการฝึกอุปนิสัยใจคอของลูกหลานซึ่งก็จะเติบใหญ่ในวันข้างหน้าอยู่ในสังคมที่ดีงามอารมณ์นั้นต้องคิดอย่างนั้นแล้วฮะณวันนี้ใช่ไหมฮะคนไหนไม่คิดในรูปแบบนั้นก็ให้ลูกหลานไปรับรู้เรียนรู้เองก็เจอต่อสิครับใช่ไหมฮะ
เสร็จแล้วก็ไปโทษสังคมกันนี่เห็นไหมโทษสังคมก็คนเกิดก่อนไม่ได้บอกเล่า90กันละกันนะจะอาศัยหน้าจอทีวงทีวีหรือสิ่งนี้ก็ไม่ค่อยจะมีกันมีแต่น้ำเน่าใช่ไหมนะไปวิจารณ์สิละไอ้สิ่งที่ดีงามๆก็ไม่ค่อยจะมีกันนะใช่ไหมแล้วก็พูดจากันมาเยอะๆประเพณีวัฒนธรรมมีทั้งกระทรวงวัฒนธรรมทำอะไรบ้างไหนนะพูดจางนี่ก็เหมือนกับย้อน ย้อนทางทำอะไรบ้างก็ทำแล้วผลออกมาเป็นยังไงจ๊ะนะครับวัดผลนี้ท่าไหนแบบไรไม่รู้ถ้าหากว่าสังคมยังย่ำแย่นี่มันไม่ใช่เป็นคำตอบของ ระดับหมู่บ้านก็ไม่อยู่นะตำบลก็ไม่อยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะใช่ไหมประจำซอยก็ออกกันไม่อยู่อย่างเงี้ยนั่นจะมีว่าทำไมกระทรวงที่ว่าแม่แหน่แม่ไปนู่นแล้วเวลาไปหรือเอาไว้เลี้ยงบุคลากรในนั้นนะก็เดินขวักไขว่ไปมาวันหนึ่งก็ต้องไม่คิดอะไรคิดแต่การใช้เงินก็ประมาณจริงผมว่างั้นนะไม่มีก็บอกประมาณไม่พอแล้วพอสักเท่าไหร่บอกเจ้า พอสักเท่าไหร่มันถึงจะทำให้สังคมดีสังคมดีคำว่าพอเนี่ยนะขีดเส้นก็พอสิอ่ะเออจริงๆนะถ้าผมมีออสโตริตี้จะถามไปเลยว่า เอาตำบลหนึ่งเลยนะเออทางด้านสาธารณสุขประชากรของตำบล นี้ต้องไม่มีโรคภัยก็จะไม่เบียดเบียนนะเอาสไลด์ออกมาก็ประมาณนั้นนะครับไม่ใช่ไปไล่แจกก็ไม่มีเป้าหมายอะไรต่างๆมันชี้ชัดสักอย่างสองอย่างไปให้มันชัดใครล่ะครับบริหารจัดการระดับตำบลนี่เนี่ยก็มาคุยกันให้มันหมดใช่ไหมหนึ่งสามสี่ห้าก็รับผิดรับชอบกันไปเป้าหมายก็คือต้องสุขภาพมันต้องใช่ไหมปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะหรือจะว่าไงต่อทีนี้สองส่งเสริมอาชีพเข้าไปคนในตำบลต้องมีอาชีพนะไม่ใช่ขวักขวายไปมาเอาสักแหล่งงบประมาณที่ว่าเนี่ยเออถ้ามันชัดๆไปเลยถ้าทำไม่ได้ตามเกณฑ์นี้ก็ต้องใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่ใช้โครงการต่อๆไปนี้นะมันต้องมีเกณฑ์นี้ให้ชัดๆไม่มารายงานผิดรายงานถูกอะไรต่างๆนะสารพัดทำไมจะไม่รู้ผมมัน74ปีเข้าไปแล้วเนาะผ่านมาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยใช่ไหมในตำบลต้องไม่มีอะไรนะไอ้พวกสารเสพติดที่ใส่เข้าไปทะเลาะบ่อแว้งกันต้องไม่มีเด็ดขาดมีไม่ได้ต้องรับผิดรับชอบนะมันจะมีพระจำแม่จำไว้ละไอ้ผู้จัดการกำนันใดๆที่ว่านะครับหรือไปทำเรื่องอื่นทำนองนี้ครับเอาสลายที่ว่านส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยนะมั่งก็เพราะอย่างนี้แหละครับผมก็หวังไว้ว่าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เด็กรุ่นนี้นะครับที่เขาจะมาจัดสรรอะไรต่างๆวางรูปแบบไว้ให้ชัดเจนในการที่พัฒนาต่อๆไปเขาจะได้มนุษย์อะไรล่ะยุคใหม่กันแล้วกันยุคศิวิไลกันอ่ะ นะผมเชื่อมั่นนะในส่วนตัวผมนะเพราะฉะนั้นก็ลูกหลานที่เขาเกิดหลังมกราคมปี37ก็ต้องคอยดูแลเป็นกรณีพิเศษนะครับคนที่เกิดก่อนก็ขอได้โปรดรับทราบไปนิดนึงเผื่อว่าคนรุ่นนี้เขาจะมาช่วยนะครับเราต้องเข้าใจเขาให้ได้นะครับใช่ไหมเวลาเด็กเขาทำอะไรผิดพลาดก็โทษแต่เด็กกันแล้วปีไหนโทษผู้ใหญ่ยิ่งผู้ใหญ่มีตำแหน่งหน้าที่การงานรับเงินทางราชการเข้ามาดำเนินดำรงชีวิตอย่างเงี้ย
มันได้เป็นตัวอย่างที่ดีอะไรกับเด็กอะไรกันนักหนาเลยก็แย่สิครับสุดท้ายแล้วจะไปรอดไหมเนี่ยใช่ไหมครับแล้วบ้านเมืองยิ่งวันเนี้ยเวลานี้ใครไปใครออกเข้าง่ายอาซงอาเซียนเนี่ยสุดท้ายแล้วก็หมดนะพี่เอ๋ยใช่ไหมเขาเอาเงินมาฟาดหัวทีเดียวแหละเป็นเขาไม่หมดนะเออแล้วต้องดูแลในคนของเราไปด้วยเป็นราวนะครับสร้างภูมิต้านทานเอาไว้ต่างๆต้องมองแล้วนะฮะแล้วเด็กเกิดหลังมกราคม37มันจะไม่ทันนะกว่าถั่วจะสุกงามันก็จะไหม้หมดรุ่นหลังเนี่ยครับเด็กรุ่นนี้มันอายุเท่าไหร่ประมาณสัก23ปีตอนนี้ครับ23 24ปีได้มั้ยเห็นไหม37 47 57 20แล้วนะ23 24 25ปีเนี่ยใช่ไหมครับรุ่นนี้เขากำลังไฟแรงนะตอนนี้ฟันของไฟแรงกำลังไฟแรงในการที่จะรับรู้เรียนรู้หนาๆถ้าหากว่ามีการส่งเสริมเขาไปด้วยมันราวไปรุ่นนี้นะครับเจพี่ขั้วผู้ใหญ่ต้องให้โอกาสเขาครับไม่ใช่ไปเหยียบคอเหยียบหัวไว้ให้เขาคิดใหม่ก็ไม่ได้นะไม่ต้องกลัวว่าเด็กเขาจะข้ามหน้าข้ามตาตัวเองหรอกครับจะกลัวทำแมวทำไมเราต้องยิ่งส่งเสริมนะครับคนที่มีความสามารถพิเศษก็ต้องตั้งเป็นหัวน่องหัวหน้าไปเลยแล้วคนที่เป็นหัวหน้าคนมันคิดอะไรอยู่เขียนเป็นผังเอาไว้เลยคุณสมบัติจะทำอะไรให้หน่วยงานตัวเองได้ก้าวหน้าต่างๆบอกไปให้ทุกคนน่ะเขียนโครงงานโครงการออกมาสิครับไม่ใช่ให้เขาทำงานอยู่ภายใต้คำสั่งตัวเองและตัวเองก็ไม่เวิร์ดไวด์เว็บทีเดียวไม่ทันเรื่องของไอทงไอทีก็ไม่ทันกันใช่ไหมครับมันไม่ใช่นะผมว่านะครับเราต้องไปตามบทบาทลีลาเพราะนั้นมันถึงจะได้เรื่องได้ราวนะครับเขาสงสัยอะไรก็ต้องให้ข้อมูลเขาก็ต้องการแล้วก็บอกเขาไปมันไม่ผิดหรือถ้าผิดแล้วก็ปรับแก้อะไรต่างๆให้เด็กมันเดินไม่ใช่ระเบียบไม่ไปก็ไม่เปิดช่องไม่หาวิธีการเปิดช่องให้เด็กเดินระเบียบต่างๆที่มันผิดมาเยอะแยะไม่ดีมาเยอะก็ต้องหาวิธีเปิดให้เด็กเขาเดินไปสิครับอันนี้ไปบล็อกเด็กเลยเนี่ยไม่ต้องเกิดไม่ต้องคือเกิดมาแต่แกรนหมดทุกวันเนี่ยแกรนหมดนะเป็นบันไซหมดเลยโตก็ไม่ได้ผมว่ามันใช้ไม่ได้นะครับมันเป็นมานานมากแล้วพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยปรับทัศนะเถอะปรับแก้ซะหน่อยนะครับนึกว่าสงสารคนเกิดทีหลังนะครับท่านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนี่พอเวลาได้ยศเปล่งมากันเลี้ยงดูปูเสือกันให้เละตุ้มเป๊ะโอ้ยพอแล้วมันหมดแล้ววัฒนธรรมแบบนั้นผมถือว่ามันใช้ไม่ได้หรอกนะพอแล้วล่ะครับพี่นะมันต้องเหมือนคนญี่ปุ่นเวลาเขาต้องรับผิดชอบจริงนะคนไหนรับงานแจกงานรับงานไปแจกงานไปส่งงานเมื่อไหร่เนี่ยผิดหน่อยเดียวเอาเรื่องนะครับผิดของไทยเราโอ้ยไม่เป็นไรขอโทษเป็นนู่นเนี่ยสารพัดที่จะอ้างอิงไอ้ที่จะอะไรนะมีข้อแม้ผมถือว่าใช้ไม่ได้นะครับเอาก็มีข้อแม้แล้วมันจะไปต่อยังไงข้อแม้เยอะๆเนอะพอแล้วล่ะครับเรื่องของการบังคับบัญชาภายใต้อะไรนะไม่รอดแบบนั้นผมว่ามันไปไม่รอดแล้วล่ะครับมันต้องหาความเห็นจากข้างล่างเรื่องนี้ฉันอยากจะทำตรงนี้เห็นไหมเขาบอกสิครับใครคิดอะไรทำอะไรอยู่ทำอะไรแบบไหนอ้าวเสนอความเห็นมาเปิดช่องให้ทุกคนไม่ใช่คนใกล้ตัวก็ใช้เฉพาะคนใกล้ตัวแต่ก็เลียอย่างนั้นแหละเนี่ยมาปากใช้ภาษาเริ่มสุภาพเข้าไปแล้วนะพอแล้วล่ะครับนั่นไม่งั้นไปไม่รอดนะลุงออกเตือนไม่รู้กี่เตือนแล้วนะใช่ไหมเสร็จแล้วก็สุดท้ายมันในส่วนนั้นจะมาแย่งอาหารกันกินแย่งแบบนี้กันอยู่
เรื่องของการแย่งคู่กับพิศวาสกับพอทีนะเห็นไหมใช่ไหมแย่งอำนาจครองเมืองปกครองกันเนี่ยพอทีนะไม่พอเราเจอนะบอกใครเจออะไรมาเจอปัจเจกบุคคลจะขึ้นมาเนี่ยทุกวันนี้ยิ่งออนไลน์เนี่ยแฟบเดียวมันทั่วประเทศเลยให้รู้ไว้จะบอกให้ทราบเพราะฉะนั้นต้องระวังนะลงหมอกเตือนแสนเตือนนั่นนะครับนี่ใครจะห้ามได้เนี่ยจะบอกให้รู้ไว้นะครับทุกวันนี้มันง่ายจะตายไปที่จะทำอะไรไม่ทำอะไรอำนาจใดๆวันชู้อำนาจของธรรมชาติไม่ได้หรอก ยอมรับเถอะครับอำนาจใดๆก็สู้อำนาจของธรรมชาติไม่ได้หรอกเถียงไหมทีเนี้ยเพราะฉะนั้นลุงออกและคณะทำงานของเราก็จะพยายามเน้นหนักเรื่องให้เข้าใจเรื่องธรรมชาติตัวเราตัวท่านก็ค่อยๆขบคิดไม่ต้องไปเรียนรู้ไม่ต้องมีพื้นฐานอะไรมากมายธรรมชาตินะโหคอมมอนเซนส์มากที่สุดแล้วผมว่านะมันยากที่ว่าไม่มีใครมาที่จะอะไรเริ่มต้นชี้เนี้ยชี้นำเพราะมันไม่เคยมีไม่ค่อยจะมีกันถ้าจะหันไปทางด้านไอ้ธรรมะคือธรรมชาตินั่นก็โยงใยใส่จะทำบุญทำทานโอ้ยไม่จบไม่สิ้นสักทีนึงมันก็ไม่ใช่ธรรมชาติที่ถูกต้องตรงจริงตามบทบาทลีลาของธรรมชาติที่แท้จริงธรรมชาติจริงๆคือมนุษย์อยู่ด้วยกันเกื้อกูลกันทั้งทางตรงทางอ้อมทั้งไกลและใกล้นี่คือธรรมชาติเกื้อกูลกันทางไหนล่ะเกื้อกูลด้วยวิธีไหนอย่างลุงออกมีอะไรมี2มือเปล่าจะรักษาผู้คนใช่ไหมก็ธรรมชาติอย่างเช่นวันนี้คนแก่มันทั้งสองคนทั้งที่เป็นวันหยุดนะเข้ามาถึงก็เจอที่ประตูแล้วจะให้ไล่กลับยังไงจะเอาโอ้โหไล่กลับมันก็เกินไปแล้วมนุษย์เอามาเหตุเกินไปเห็นไหมอ่ะก็เชิญเข้ามาสุดท้ายก็ไม่เห็นจะมีอะไรมากมายได้หามลงมาจากรถเวลาขาเก่าก็เดินเขาย่อเขาแยกได้ป่านนี้จะเอาอีกให้มากกว่านั้นนะโอ้ยก็ยอมเหมือนกันนะในคนที่จะเอาอย่างเดียวนะไม่เข้าใจอะไรเลยดีกันมากมายเลยที่เปิดประตูต้อนรับขับสู้ใช้เวลาตั้งหลายชั่วโมงนี่เป็นต้นเนี่ยก็คือความเห็นใจในการที่เดินทางมาทางไปแล้วก็ไม่รู้จักมันทำงานจันทร์อังคารพุธนะเรื่องสุขภาพไม่รู้ที่มาที่ไปก็โบกเลยได้ยินข่าวนิดหน่อยหรือแม้แต่เห็นในYouTube มีความสามารถเจอพอรู้ที่อยู่ก็มุ่งเลยโอ้ยนะครับดีนะผมยังอยู่ถ้าไม่อยู่ก็เสียของเลยล่ะครับคนเดินทางน่ะเสียทีเนี้ยเสียความรู้สึกเสียอะไรเยอะแยะมากมายกายกองโอ้ยผมเองก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนั้นตอนนั้นขับสู้ไปตามปกติอย่างเงี้ยใช่ไหมก็มีปัญหาแล้วครับที่ว่าในเราสู่กันฟังนี่เราเรียกว่าก็ผมเป็นคนที่พูดครับว่าเกื้อกูลใช่ไหมเข้ามาถึงบ้านช่องหับขนาดนั้นก็ไม่เกื้อกูลได้ยังไงล่ะยังงั้นมันก็ผิดคำพูดตัวเองใช่ไหมก็รักษาคำพูดตัวเองมาตลอดนั่นแหละมากน้อยค่อยแรงประการแล้วก็ได้ตามเกิดตามมีตามน้องเนี่ยว่าผมก็ไม่ได้อ่อนเอิญอะไรต่างๆนะใครเล่าสู่ฟังกันชัดๆกันอยู่อย่างนี้เนาะเอาละมีเรื่องเติมไหมเนี่ยโอ้2:39 PMแล้วจ้างั้นขออนุญาตดูซิวันนี้มีไผเด้อเฟส32ชั่วไปนู่นเอาเราใช้งานนี่เรื่องอะไรบ้างรวมพลคนเหนือมนุษย์เอาโอ้โถเอ้ยมาถึงอีรูปแบบไหนเอาเข้าไปอีกเอาเราใช้งานนี่เอาอะไรอีกดูสิไปไงมาไงเข้าศูนย์วิจัยเปาะเอาอะไรอีกไปไหนศูนย์วิจัยหาไม่เจอแล้วสิโอ้ยเรื่องราวตัวเองเอาเข้ามาปึ๊บเฮ้ยมันไปไม่เป็นนะเนี่ย
ศูนย์วิจัยเอาเข้าไปวันอาทิตย์ที่9กันยายนวันอาทิตย์ที่9กันยายนวันแต่งงานลูกสาวผมขอให้ลุงอวยพรให้ด้วยให้อวยพรไงเนาะโอ้ยไม่เคยไปอวยพรคู่บ่าวสาวรู้แต่ว่าสวมมงคลคู่บ่าวสาวทั้งหมดกี่คู่เนี่ย1 2 3นี่มันจะเป็น3คู่นะใช่3คู่นะหรือ4สิ1 2 3 4คู่เกิดมาก็สวมมงคลให้กับ ชาวบ้านเขามงคลแต่งงานเนี่ยตั้งแต่วันถึงวันนี้เขาก็ไม่เห็นทะเลาะเบาะแว้งกันนะนั่นนั่นก็มีแค่นั้นแหละพี่เอ้ยอย่าเลยอย่ามาพรจากลุงหงอกเลยแค่ฟังลุงหงอกรู้เรื่องเข้าใจพยักหน้าโอ้ยก็ดีแล้วแล้วก็เอาสิ่งนี้ไปฝากลูกฝากหลานที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีงามด้วยซ้ำไปนะครับนั่นนั่นลุงหงอกครับผมเคยได้ยินคำว่าพลังจักรวาลผมสงสัยว่าระหว่างพลังงานกับจักรวาลกับพลังจิตและพลังงานบริสุทธิ์สามอย่างนี้เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงครับผมนั่นแน่คนหัวร้อนคนหัวร้อนเอาขออนุญาตเล่าให้ฟังนะคำว่าพลังจักรวาลกว้างเนาะกว้างนะมันกว้างนะถ้าผมจะปรับเปลี่ยนก็ว่าเป็นพลังงานที่เป็นแก่นแกนของจักรวาลแก่นแกนเนี่ยคำว่าแก่นแกนก็นึกถึงเป็นเส้นสายสิครับเนี่ยนะแก่นแกนนึกถึงว่ามันเป็นลากเส้นอย่างเงี้ยมันยังมีแนวทางให้เราได้เดินนะคำว่าแก่นแกนง่ายๆครับคำว่าจักรวาลมันเวิ้งว้างนะมันเวิ้งว้างเนี่ยมันไม่เห็นจะมีอะไรนะคำว่าจักรวาลในความหมายของภาษามันจักรวาลมันเวิ้งว้างว่างเปล่านั่นคือเขาเรียกกันว่าเขาว่าเขาว่าพลังจักรวาลเนาะส่วนลุงออกบอกว่าพลังงานของแก่นแกนจักรวาลใช่ไหมแก่นแกนจักรวาลใช่ไหมมันจะแหลมไปยังตรงนั้นทีนึงโอเคนะก็หวังว่าคงเข้าใจสองคำนี้แล้วนะลุงออกบอกว่าเป็นแก่นแกนของพลังงานโอเคนะแก่นแกนที่ว่านี้ลุงออกเรียกว่าเป็นแกนปัญญาของจักรวาลด้วยนะแกน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 นะหรือเป็นเส้นกันนะเป็นแกนแกนเป็นไส้ไส้ในถ้าเป็นเทียนหนึ่งเล่มกันแล้วก็อ่ะโอเคไหมเทียนใหญ่เทียนเล็กไอ้ไส้ไส้เทียนนี่คือแกนแกนโอเคไหมครับนะให้มองในรูปลงมาให้ได้ผมจะนังหัวบอกว่าเป็นแกนแกนพลังงานของจักรวาลน่ามันมาจากไหนยิงไปยังศูนย์กลางของโลกเป๊ะเอ้ยศูนย์กลางดวงอาทิตย์เป๊ะใช่ไหมถ้าหากว่าจักรวาลคือรอบนอกดวงอาทิตย์ใช่ไหมแก่นแกนมันยิงไปสู่ศูนย์กลางของดวงอาทิตย์เลยพลังงานเป็นแก่นแกนโอเคนะจำนิดนึงครับเมื่อถามแล้วผมก็พยายามเล่าให้ฟังอย่างชัดเจนอธิบายความตามในที่ว่านี้ก็คุณจะต้องมองเห็นนะครับทีนี้กลับมาผมสงสัยว่าระหว่างพลังจักรวาลกับพลังจิตเอาละ คำว่าพลังจักรวาลเนี่ยโอเคนะรูปลักษณ์หรือว่าความเข้าใจทั่วๆไปเด็กเกิด 4-5 วันมาเนี่ยนะ1ปี2ปี5ปี10ปีก็จะรู้จักคำว่าจักรวาลเพราะก็ดูโทรทัศน์ดูข่าวสารเป็นเขาก็มาพูดเรื่องจักรวาลนู่นจักรวาลนี่คำว่าจักรวาลก็อยู่ในสมองเขาโอเคไหมครับของเด็กอ่ะนะพอเวลาพูดถึงพลังจักรวาลเด็กก็จะเข้าใจว่าเพราะ
จักรวาลอยู่ในสมองเขาอยู่นะครับแต่กลับมาถึงคำว่าพลังจิตเนี่ยผมบอกว่าคนละเรื่องนะพลังจิตเป็นเรื่องของตัวเราเออส่วนพลังจักรวาลคือของจักรวาลคือนอกตัวเราโอเคไหมครับนี่ไอ้คำว่าพลังจิตก็คือของตัวเราโอเคนะพลังจักรวาลอยู่นอกตัวเราชัดเจนนะครับก็แปลว่าต่างกันนะพลังจักรวาลที่เขาว่ากับพลังจิตที่เรามีต่างกันนะครับเอาล่ะกลับมาถึงอย่างที่3และพลังงานที่บริสุทธิ์เอาล่ะทีนี้มาถึงพลังงานบริสุทธิ์ลุงออกขออนุญาตใช้คำว่าเป็นเจ้าของพลังงานบริสุทธิ์ก็แล้วกันเพราะว่าพูดมาบ่อยเหลือเกินพูดทั้งภาษาอังกฤษ pure energy เงี้ยหรือแม้แต่ emptiness energy เห็นไหมพูดไปนู่นเลยหลายขั้วหลายขั้นเหลือเกินนะครับถือว่าเป็นผู้ที่นำเอาพลังงานบริสุทธิ์เข้ามาเปิดเผยกับชาติบ้านเมืองและกับมนุษยชาติกันแล้วกันนะเพราะฉะนั้นคืออะไรคำตอบสุดท้ายเลยนะฮะคือพลังงานของจิตที่บริสุทธิ์จิตมาแล้วนะครับโอเคไหมจึงจะไปซึมซับเชื่อมโยงกับพลังงานบริสุทธิ์ในจักรวาลของจักรวาลนะครับโอเคไหมให้ต่อไปกาแล็กซี่ไหมก็ยังพอไหวนะต่อไปยังกาแล็กซี่ก็ได้แต่ต้องผ่านลุ่มดำของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกช้างแมวก่อนนะจึงจะได้นะครับต้องผ่านลุ่มดำด้วยครับเพราะจิตมันทะลุลุ่มดำไปรุ่นทีนึงเนี่ยประเด็นเพราะฉะนั้นพอเวลาผู้คนก็พูดเรื่องกาแล็กซี่โอ้ลุงหงอกหลับตาฟังเลยจริงสบายหลับตาฟังจับภาษาเขาโอ้เขาใช้ภาษาอะไรนะภาษาไทยก็ได้ยินอย่างเงี้ยครับส่วนมากก็เป็นภาษาฝรั่งก็แปลเป็นไทยมาให้เรื่อยเปื่อยของผมรู้ส่วนตัวผมก็ละกันเรื่องพวกนี้นะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วนะฮะพลังงานบริสุทธิ์นะมีอยู่ในตัวของทุกท่านเลยโอเคไหมครับท่านก็มีพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ในระดับที่เล็กสุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้สิ่งนั้นเรียกเป็นภาษามนุษย์ได้ว่านิวเคลียสจบข่าวไปตามหานิวเคลียสทางด้านวิทยาศาสตร์ก็พูดถึงกันแต่มาซึ่งมีคำว่าโปรตอนกับนิวตรอนนั่นเองนั่นนะหาสองคำให้เจอคำว่านิวเคลียสไปทางด้านวิทยาศาสตร์ไปมาเพราะฉะนั้นถามมาตรงนี้ไม่ได้เกี่ยววิทยาศาสตร์เลยเวลาลุงออกตอบโยงใส่วิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์นี่มานี่ก็คือการที่มันได้ต่อยอดเพิ่มไปทีนึงโอเคไหมครับนะเพิ่มไปยังวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ชัวนี่แหละครับเพราะฉะนั้นการถามไถ่ไปมาเนี่ยมันเกิดประโยชน์นะครับคุณหัวร้อนนะครับตอนนี้หัวจะดันหวังว่าหัวจะนานะมีอะไรเพิ่มเติมมาอีกครับยินดีด้วยเป็นคำถามผมจะชื่นชมคนถามนะหวังทราบไหมนะครับชื่นชมนะครับแต่เวลาตอบแล้วต้องแชร์กันนะครับพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งให้อยู่ในกรอบนี้นะครับมันก็ต่อยอดให้กับกันและกันแค่นะมันก็ต่อยอดกับทางผมเหมือนกันได้จำแนกไอ้เขาว่ามานานนักหนาไอ้พลังจักรวาลเนี่ยรู้ผมนึกซะว่าผมไม่รู้จักเหลืองมินด่างไงกันโธ่ผมไม่พูดถึงเฉยหรอกพูดถึงมันจะไม่ตายหาไปแล้วเห็นไหมหน้าปากใช่ไหมพูดไปทำไมที่เกาหลีตอนเช้าๆตอนเย็นๆเริ่มเย็นลงแล้วจ้าคุณสราพรหันครับอ้าวความเย็นอยู่ตรงนั้นแล้วก็มาปรับตรงเราให้ตัวเราอบอุ่นตัวใช่ไหมครับอย่าลืมน้ำอากาศนะครับ ทำปากจุ๊ๆดูดเข้าไปมันดูดน้ำเนี่ยปื้ดเข้าไปกึกเลยเข้าไปปิดปากทันทีกลืนเหมือนกลืนน้ำทันใดแล้วก็กลั้นไว้นานๆแค่นี้เองครับเพื่ออะไรเพื่อให้อุณหภูมิหรือความร้อนในร่างกายเรามันเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับข้างนอกมันเย็นใช่ไหมล่ะมันก็ดูดเอาความร้อนจากเราไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับความร้อนคืออุณหภูมิมันก็เดี๋ยวก็หมดแรงล้าลงความเย็นมันเป็นยังไงมันต้องเพิ่มของเราเองอากาศมันเพิ่มขึ้นมาเองนะมันช่วยได้เพิ่มภูมิต้านทานไปทำให้ร่างกายเราแข็งแรงอยู่ได้กับสถานที่บรรยากาศที่มันเย็นๆหนาวๆที่ชาวโลกเขาอยู่เขาอยู่ไ
เราก็อยู่ได้แต่เราเกิดบ้านเราเขาเกิดบ้านเขาเขาปรับตัวแต่เด็กมันก็ง่ายสิครับเราไปเชื่อมต่อตรงนั้นนะถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจในการปรับร่างกายเรามันก็อยู่กับเขาไม่ได้มาอยู่เขาไม่ได้ร่างกายก็อ่อนแอเห็นไหมครับประกอบสมาชีพก็ไม่ได้ถึงได้ก็มาเจ็บไข้ได้ป่วยไปเยียวยารักษาตัวเองเสียเงินเยอะทองเยอะแยะเดินทางต่างหากอะไรเงี้ยเนี่ยฝึกเอาในบ้านเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับจะเป็นไหนๆก็ได้ครับบอกต่อๆกันไปแชร์ต่อๆกันไปนะให้มันได้ประโยชน์ในครัวเรือนพวกนี้นั่นนะแชร์กันบอกต่อๆกันไปครับท่านที่อยู่ต่างประเทศใดๆก็สุดแท้แต่นะถ้าจะให้ดีกด Subscribe เข้าไปตรงนั้นกดติดตามแล้วก็มีระฆังระฆังมีกระดิ่งกด3ครั้งอะไร1ชั่วกดติดตาม2เจอกระดิ่งกดกระดิ่งปึ๊กชั่วสันนี้มันเป็นระฆังกดที่1 3ครั้งโอ้โหคราวนี้ล่ะก็ถือว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้กันอยู่ตรงนั้นเองนะส่วนใครจะกดไลค์กดแชร์อะไรต่างก็ไลค์ไปแชร์ไปตามปกติที่ทำกันถ้าเห็นว่าลุงหอพอที่เป็นประโยชน์กับใครๆก็ได้ในการพูดจาภาทีในแต่ละครั้งแต่ละตอนอย่างนี้เห็นไหมฮะช่วยกันดีครับมนุษย์คนไทยไม่ช่วยกันให้แมวเสนอมาช่วยกันผมก็ช่วยได้แค่ที่ผมช่วยนี่แหละใช่ไหมวันดีคือกันนัดเจอกันสิอยู่ประเทศไหนก็ตามที่สองมือเปล่าจะเคลื่อนที่ไปทุกวันหุ้ยตั๋วบินแป๊บเดียวเองใช่ไหมฮะช่วยกันมันถึงที่ถึงถิ่นไปเลยมันรู้ไผเป็นไผอย่างนั้นใช่ครับมันถึงจะใช่นะไม่ต้องมาพูดเรื่องการค้าการขายแล้วครับคนเรามนุษย์เรามันเกื้อกันอยู่แค่นี้หรือใครจะว่าไงผมว่างั้นนะผมจะสนุกเลยซ้ำไปแล้วทีมงานแล้วก็พร้อมเพียงเรียงหน้าอยู่เวลานี้ที่จะทำนู่นไม่ทำนู่นนะครับยิ่งต่างประเทศตอนนี้เตรียมพร้อมมากๆนะครับจะเดินทางประเทศไหนพร้อมกันแล้วก็เอาไปนะช่วยกันทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ไปตั้งหน้าตั้งเอาไปขูดรีดใครนะครับไม่รู้ลงขันลงแขกใส่กันโถใช่ไหมล่ะลงขันลงแขกใส่กันไปใครมีแล้วก็ช่วยกันสิครับตอนนี้หรือจะให้ตายจากกันซะก่อนนั่นไม่ช่วยกันได้ยังไงเนี่ยประหารไปไหนก็ย่ำแย่หมดแล้วนะให้รู้ไว้นะยิ่งสุขภาพไปไหนก็แย่หมดทั้งโลกนะบอกให้ทราบคนไหนที่มีอะไรต่างก็เผื่อแผ่แบ่งปันกันตามเกิดตามมีตามควรแก่กรณีโอเคนะครับโอเคเกาหลีก็ชัดเจนดีว่าไงประชาชนลาวคุณแก้วอ่านว่าไงเดี๋ยวคุณพยายามเดาแก้วบุมมะใช่ป่ะบุมมะมีจันเหรอบุบมะมีจันเหรอจันบุญนะมีจันบุญนะมีจันบุญนะมีจันแก้วบุญนะมีจันบุญนะมีจันเหรอโอเคนะผมก็เดาไปเด้อผิดถูกจะว่าการเกิดผิดที่พี่อ่าฮะโอไฮโอเป็นไงโอไฮโอเนี่ยโอ้โหเพื่อนเยอะไปตั้ง14 15 17คนอ้าวแชร์เข้าไปเพื่อนฝูงกันมีแค่นี้เหรอมีแค่เหรอถามมาไม่มีแล้วเนี่ยมีไหมมีบอนับอากาศก่อนนอนและตอนเช้าตื่นนอนค่ะดีมากนะครับต้องให้เกิดได้ผลใครไหนทำคนไหนทำก็จะได้ทำพอควรแก่ก็ไม่ใช่ทำอยู่ตั้งอะไรล่ะมันอย่าให้โอเวอร์เห็นป่ะดีก็ใส่เข้าไปเต็มๆโอเวอร์นะนอนทำนั่งทำนั่งทำนอนทำก่อนหลับก่อนนอนเนี่ยดีเหลือเกินนะฮะตื่นเช้ามาจะเพิ่งรู้จักนอนจะเพิ่งรู้จักที่นอนกระทำตอนที่อยู่บนที่นอนนั่นแหละหายใจกลั้นลมหายใจโอ้ยจะดีตรงนั้นนะพี่เอ้ยนะครับเท่านั้นก็จะโอ้
พลังงานบริสุทธิ์นะฮะให้ต่ําคําเต็มคือพลังงานมีคําว่างานเนี่ยนะพลังบริสุทธิ์มันเป็นนามธรรมเกินไปนะครับพลังงานเหมือนกับทํางานเนี่ยทํางานล้างถ้วยล้างชามเป็นลักษณะทํางานล้างถ้วยล้างชามกวาดบ้านเนี่ยเรียกว่าทํางานพลังงานมันมีคําว่างานมันเหมือนกับจับต้องได้นะครับถ้าพลังรู้สึกจะมันจับต้องไม่ได้โอเคไหมมันจะต่างกันความหมายภาษาอยู่นิดเดียวเองนะครับพลังงานบริสุทธิ์นี่นะครับ โอเคนะไม่มีอะไรอีกเลยคุณหัวร้อนครับขอบคุณครับเวลาตอบมันก็กระจ่างเนาะนั่นแหละสังเกตเวลาผมตอบเพราะผมจะไม่มีอาจจะบางทีสังเกตอย่างนี้ ต่อจากสิ่งที่เคยถามวันนั้นผมนำไปไต่ตรองแล้วได้ความเข้าใจดังนี้จิตคือความสว่างและส่วนบุญโอ้โทษส่วนบุคคลก่อมีจิตอ๋อก็คุณแก้วนะเมื่อกี้นี่นะครับก็ใช้ได้รู้ภาษาใช้ชัดเจนพอสมควรนะจิตคือความสว่างและส่วนบุคคลก็มีจิตถูกต้องทุกคนมีคำว่าจิตอยู่แล้วนะครับหากอุปมาว่าความว่างนั้นคือไฟเมื่อนำมาต่อเทียนก็จะติดไฟอันแน่ใช้ได้ไฟดวงเล็กๆที่เกิดขึ้นก็เหมือนจิตของใครดูเพิ่มก็เหมือนจิตของกดดูเพิ่มไม่ไปต่อแล้วนะ กดดูเพิ่มไม่ไปต่อ กดแล้วไม่เปิดให้ดูเลยอ๋อหรือว่ามันเกินตัวหนังสือเขาคงจะเกินตัวหนังสือเขาครับคงเขาจะมีข้อจำกัดกี่คอลัมน์นิ้วประมาณนั้นนะครับพอเวลากดดูเพิ่มก็ไม่ต่อให้นี้ไปนะครับกดให้สั้นกว่านี้นิดนึงพิมพ์ให้สั้นกว่านี้หน่อยนึงนะครับเพราะทางฝ่ายผมกดดูเพิ่มมันไม่ต่อให้นะครับมันไม่เหมือนถ่ายส่งเป็นคลิปอย่างนั้นอย่างนั้นก็เต็มหน้าจอได้เลยแบบนั้นนะครับอันนี้พิมพ์มากดมาผมเชื่อว่าเป็นงั้นนะอันนี้เป็นมาตรการของที่เขาออกแบบไว้หรือเปล่าทางด้านเฟซนั่นๆๆๆโอเคนะครับโอเคถือว่าเข้าใจดีแล้วครับ คุณแก้วนะก็แปลว่าฟังลุงออกมาคิดขบคิดตามทันรู้เข้าใจตามนี่ฮะคนที่รู้ตามเข้าใจตามคนนั้นน่ะจะได้ง่ายด้วยครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ต้องพูดว่าจบนู่นนี่นั่นมันจะเป็นครับมีความรู้สึกแบบธรรมดาธรรมชาติจะเข้าง่ายครับจะเข้าง่ายให้มีความรู้สึกเป็นบุคคลธรรมดาธรรมดามีธรรมชาติอยู่ในหัวใจเนี่ยจะเข้าง่ายครับจะเข้าใจง่ายนั่นเองครับแต่พวกวิชาการเยอะๆเนี่ยโอ้ยพวกนักเคมีฟิสิกส์เนี่ยนั่นน่ะยากโอ้โหยากเยอะนี่แล้วคนที่มีอำนาจวาสนาเยอะจะเข้ายากเยอะไอ้พวกที่เป็นนักกฎหมายเนี่ยเยอะละเอียดถี่ถ้วนเงินไปเยอะเกินเบินไปนะครับนะมันเข้ายากยิ่งมานั่งระวังระแวงกันอยู่อย่างนี้ยิ่งเข้ายากด้วยเพราะฉะนั้นอย่าระวังระแวงกันนะฮะผมไม่มีอะไรจะให้ระแวงนะผมไม่ทิ่มไม่แทงใครเยอะหรอกไม่มีภาษาผมก็ยังต้องระวังเลยอ้าวคล่องเงินตลาดพลูภาพเสียงคนชัดคมชัดโอเคมีใครอีกผมดูในกราฟผมไปบ้านนั้นเนี่ย3 ทุ่มนั้นเนี่ยผมจะไปแล้วเนาะไม่มีใครเพิ่มเติมบ้านใครบ้านใหม่แล้วเนาะสรุปแล้ววันนี้ผมเล่านู่นนี่นั่นฟังพอที่จะนะไปแบบเบาๆฟังแบบสบายๆไม่เหมือนวันก่อนวันไหนโอ้โหวันนั้นใส่เยอะนะจำไว้นิดนึงฮะผมเปิดประเด็นผมย้ำมันที่เด็กเกิดหลังมกราคม37มากนะครับผมจะทุ่มเทให้กับคนรุ่นนี้ต่อๆไปนะครับบอกให้ทราบไว้ก่อนส่วนรุ่นท่านรุ่นผมเวลานี้ก็ฟังไปแลกเปลี่ยนกันประสบการณ์ตรงอ้อมประการใดก็ส
ุขภาพไม่ดีก็สองมือเปล่ามานะครับแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจไปนิดนึงนะไม่นานนักผมก็จะรักษาใครๆก็ตามในผ่านจอเนี่ยครับผ่านจอง่ายๆแบบง่ายๆนะผ่านเสียงผ่านแสงผ่านอะไรที่ผมมีอยู่เนี่ยครับนะแชร์ต่อไปครับต่อไปจะรับเป็นสงจากลุงงอนะครับเดี๋ยวผมกำลังทำอะไรอยู่เวลานี้นะครับให้มันเสร็จสิ้นเรียบร้อยให้มันมีการตั้งหลักอะไรให้เรียบร้อยสักนิดนึงต่อไปใช้หน้าจอเนี่ยนะครับแต่รักษามนุษย์ผ่านจอเนี่ยคงจะไม่เกิน 2-3 เดือนนะมั้งหรือให้ผมไปรัสเซียมาก่อนเอาไว้ปีหน้าเพราะนั้นตอนนี้แชร์ไปกับเพื่อนเยอะๆนะแชร์ไปเยอะๆให้มันกว้างรับเตรียมเต็มร้อยไปเลยผมมีแน่ๆก็แล้วกันผมผ่านแสงก็ได้ผ่านเสียงก็ได้นะครับนะผ่านโบกมือย้อยๆนี่ก็ได้นะครับพลังงานผมจะบอกให้ทราบไหมนะครับเพราะนั้นมันถึงเวลาครับต้องขอบคุณสื่อทางด้านนี้นะสื่อออนไลน์นี่แหละครับนะแล้วมันจะขึ้นมาในสิ่งที่ประเสริฐมากคนไหนที่มีเพื่อนฝูงต่างประเทศนะครับ ก็ขอให้เอากับกิริยาท่านเองนะบอกกระซิบเขานิดๆเบาๆท่านเองครับนะบอกต่อๆไปพลังงานตรงนี้ขอให้หายใจเอาไว้นะบอกต่อๆกันไปเวลาเจอผมหน้าจอผมโบกมือแค่ผมโบกมือนะครับดูพลังผมเนี่ยอธิบายได้หมดทุกเรื่องเวลานี้นะครับสบายมากผมใช้คำว่าเส้นปัญญามาเส้นพลังงานเส้นบริสุทธิ์ผมใช้คำว่าเส้นเหมือนกับท่านต่อผมต่อเป็นเส้นตรงเส้นหนึ่งเอาไว้ในเวลาเห็นไหมครับในจอเนี่ยเหมือนกับเส้นล่างมันใช้เข้าหากันเหลือเชื่อมากครับเหลือเชื่อมากครับถ้ายกตัวอย่างก็มันไม่ยากเลยครับคำว่าเส้นเนี่ยลากเส้นให้ดูเดี๋ยวยังได้ด้วยลากเส้นผ่านจอนี่แหละมีเส้นเฮดลากเนี่ยผ่านจอยดูเนี่ยนี่นะครับเงี้ยง่ายสบายสบายเห็นไหมอ้าวผ่านจอได้มาเห็นไหมนี่นะเห็นจ่าๆเนี่ยครับนี่เห็นไหมโอเคไหมเอาอีกจอหนึ่งที่นี่มีสองจอไม่ใช่นี่กล้องมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมจอนี่คือเส้นอย่างเงี้ยท่านกับผมต่อกันเส้นแบบนี้นะท่านบอกเส้นปัญญาเส้นปัญญานะครับหรือเส้นพลังงานที่บริสุทธิ์ถึงมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นผมมั่นใจผมมากนะครับในการที่จะรักษาท่านอยู่ไหนก็ตามในโลกใบนี้นะครับมีกันทั้งโลกยิ่งดีนะบอกกันจะต่อไปเลยจะได้รับหมดผมจะใช้ภาษาอังกฤษด้วยซ้ำไปพอเวลาถึงวาระนั้นนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีมากมายกายกองนะครับบอกให้ทราบไว้นะฮะโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยนี่เห็นไหมลากเส้นเอาไว้จุดจ่อยลากเส้นท่ากับเส้นผมง่ายดีนะครับง่ายพวกนี้มันจะง่ายโอเคนะขอรับบุญจากเสียงอาจารย์เพื่อบรรเทาทุกข์เปลี่ยนครับเราเลิกพูดคำว่าบุญเราได้ไหมนะให้คนอื่นเขาพูดกันไอ้บาปบุญคุณโทษพวกนั้นก็พูดกันเรามาพูดเรื่องความเข้าใจโอเคไหมมันจะได้ตัดสาระไร้สาระไปเยอะๆนะบาปบุญคุณโทษนี้ไปไกลไม่สนแล้วยุคสมัยนี้ไม่มีแล้วมีแต่เข้าใจกับไม่เข้าใจมีแต่ yes กับ no โอเคไหมครับมีแต่รับได้กับรับไม่ได้โอเคนะเพราะฉะนั้นก็ขอได้โปรดให้เข้าใจสักผมพยายามปรับภาษาให้เปลี่ยนภาษาให้นะครับติดภาษาเดิมมันก็ยุ่งมันไปต่อไม่ได้นะครับภาษาเดิมพอเป็นข้อมูลเก่าๆถือไว้อยู่เอาไว้เคงที่มันสับปะรังเคนู่นนะโอเคไหมผมบอกว่ามันใช้ไม่ได้มันผ่านมาถ้าใช้ได้มันใช้มันไม่ได้ยืดเยอะมันถึงมันนี่ต่างหากโอเคนะเราเน้นหนักเรื่องความเข้าใจครับเรื่องธรรมชาติเป็นหลักนะครับขอได้โปรดเข้าใจตรงนี้มันจะง่ายเยอะเลยหนูปวดขากรรไกรมาก 2-3 ปีที่ผ่านมาเวลากินอาหารเวลาเคี้ยวอาหารจะได้ยินเสียงกรอบแกรบกรามดังในหูตลอดเลยแต่ตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงนั้นแล้วเพราะงับอากาศหรือเปล่าไม่รู้นะตอนนี้ไม่มีเสียงเลยแต่ที่แน่หนูไม่ได้ไปหาหมอเลยค่ะนี่คือประโยชน์ที่ได้รับอธิบายกันกี่ร้อยครั้งก็ตามผมบอกว่าอยู่ที่ความเข้าใจนะครับความเข้าใจความเข้าใจมันบอกเกิดการสร้างสรรค์ทุกอย่างครับพี่นะครับความเชื่อมันเหลวแหลกเล่ห์เป๊ะมาแล้วพอแล้วอย่าไปเชื่อเขาวงเล็บอย่าไปเชื่อมันแหนมา
เชื่อท่านผมเป็นเพียงแค่นำพาให้เกิดความเข้าใจโอเคไหมครับแต่คำว่าเชื่อจริงท่านต้องเชื่อตัวเองท่านโอเคไหมเออต้องเชื่อมันในตัวเองของท่านเองโอเคนะผมเป็นคนที่นำพาให้เกิดความเข้าใจให้เกิดความเชื่อปรับความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่โอเคไหมครับลุงงอกทำขอทำหน้าที่นี้มีความสุขด้วยโอเคไหมครับอืมอย่าไปมากไปกว่านั้นมันเลอะอืมอย่าลืมว่าเรากำลังพูดถึงธรรมชาติตัวเรากับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องสุขภาพโอเคไหมครับสุขภาพท่านดีท่านก็มีความแข็งแรงประกอบด้วยอาชีพชอบโดยตามปกติแมนบอถ้าใช่ก็พรุ่งนี้ดำเนินการขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้หรือก็พอเนาะถ้าจะมีการปกปักรักษาดูแล การงานบริวารรวมทั้งทรัพย์สินคานทรัพย์สินคานคือสมบัติแก้วแหวนเงินทองนั่นแหละย้ายใครมามุบมิบไปว่าไปนู่นเออเดี๋ยวตอบคุณแก้วสักหนึ่งครับหากร่างกายมีพยาธิตัวเล็กตัวน้อยอยู่ในกระเพาะอยู่ในลำไส้เยอะๆจะแก้ยังไงครับฟังให้ดีนะคนลาวถ้าผมต้องพูดจึงตอบพี่ถ้าไม่ใช่ประชาชนลาวไม่พูดนะหุ่นจักบักเกลือบ่ บักเกลือต้นใหญ่ๆหรอกอืมเป็นต้นพืชต้นใหญ่ๆบักเกลือเอาแบบที่มันเดี๋ยวนะมันไม่สุกไม่สุกเอาแบบที่ไม่สุกหามๆนั่นนะเออฟังให้ดีนะตำจึ้งๆๆๆโขกใส่ครกเลยโอเคนะให้มันละเอียดเอาน้ำมะพร้าวน้ำกะทินี่แหละครับผสมเปิดเปิดเปิดใจให้ดีใส่เกลือนิดหน่อยให้มีรสมันน่ากลืนหน่อยประมาณนั้นโอเคไหมครับให้มีรสมันน่ากลืนหน่อยเพราะมันบักเกลือเนี่ยมันขมมันขมเฟือนแค่ไหนนี่นะปิดจมูกก่อนนะค่อยใส่ไป3อึกรับรองพยาธิตัวเล็กตัวใหญ่ใบเก่าหนีหมดนี่ไม่ต้องไปกินยาถ่ายนู่นนี่นั่นก็โฆษณาหน้าจอพอบักเกลือบ้านเฮาเลยล่ะเออเยอะล่ะยุคสมัยก่อนในบ้านผมมันมีต้นมะเขือต้นหนึ่งบ้านผมตำบลดอนจิกนะอำเภอพิบูลย์มังสาหารนะตอนนี้โค่นทิ้งทำถนนของดีประจำหมู่บ้านนะตัวนี้มันไอ้พวกพยาธิต่างๆนะกลัวนักเลยล่ะครับตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเวลามันหล่นใช่ไหมลงมามันก็มาตามพื้นดินมันก็ทำลายเนี่ยคือเขาเรียกว่านิเวศวิทยาเห็นไหมครับระบบนิเวศวิทยาเออมาเกลือเหรอแม่นแหละครับคุณแก้วเนี่ยส่งมาเรียบร้อยนี่มันต้องงั้นสิครับนี่คือสื่อสารทูเวย์คอมมูนิเคชันมันดีตรงนี้แหละครับสื่อสารกันเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องขอบคุณนะคุณแก้วด้วยขอบคุณเขาหลายพวกไลน์พวกเฟซไลน์พวกยูทูบต้องขอบคุณเขาเด้อนะครับคันถามว่ามีเขาบ่เฮาเฮาคงจักกันเนาะคนเล่าประชาชนเล่าเนี่ยครับบอกต่อๆไปแช่ไปให้มัดบ้านเฮ้าต้องช่วยกันผู้ใดบ่ช่วยสร้างหัวมันเข้ามาช่วยกันแม่นบ่มันต้นดำๆแล้วครับมะเกลือโอ้ยถามใครก็ได้เท่าใจแก่ชราต้นมะเกลือคุณสราพรใช่ค่ะคุณลุงหนูกินแม่ทำให้กินถ่ายพยาธิดีนักเลยมะเกลือแม่นเอาอ่านไปหน้าจอนั่นคุณแก้วนะครับใช่ไหมง่ายพวกนี้ง่ายแต่ต้องปิดจมูกก่อนถ้าค่อยกลืนได้เพราะมันเฟื่อนมากนะครับตอนเด็กๆก็กินมะเกลือเวลามันสุกนะกินใช้แค่กินดีนะสุกมันแม่มันจะดำ จะดำพวกนี้แค่กินมาหมดครับผมไม่กินนู่นกินเออเดี๋ยวนะคุณปราณีโอเคที่ส่งมาให้ได้บักดักแด่บักแด่ดักแด่ก็ตัวแม่งกระป้อมบ่กินเรียบร้อยแล้วจ้าโอ้จิ้งหรีดจิ้งหรีดใส่แล้วจ้าเห็นไหมคุณปราณีคนร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำนะครับกินเรียบร้อยแล้วจ้าแจ้งเพื่อทราบด้วยโอเคไหมจบข่าวนะเอาล่ะก
็หวังว่าคนจะพอกินพอใช้หรือกินแล้วใช้แล้วก็พอนะปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดรัฐบาลเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือเบิร์นมืดหรือสว่างทุกรอบจะล้อหมุนทุกการจะเดินทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยจะไปกับเอวังก็มีจะกลับเท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม